ี้นะครับมั่นใจนะพี่ขอบคุณที่ครับท่านครับถึงตรงนี้ยังปฏิเสธอยู่ว่าครับผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณเปรมชัยกนสูตรนะคะถึงความมั่นใจในการสู้คดีนี้ระหว่างที่กำลังจะขึ้นไปที่ห้องพิจารณาของศาลจังหวัดทองผาภูมิที่นัดสืบพยานในคดีนี้เป็นครั้งแรกค่ะเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่219/2561พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยพร้อมพวกรวม4คนซึ่งตกเป็นจำเลยคดีที่นายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนำกำลังเข้าจับกุมนายเปรมชัยและพวกขณะเข้าไปลักลอบฆ่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีแต่วันนี้ต้องเสร็จเลยใช่ไหมครับคุณวิเชียรโดยในครั้งนั้นได้ของกลางเป็นซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาแก้งรวมทั้งปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนายเปรมชัยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมีเพียงทนายความที่ตอบสั้นๆว่ามาสืบพยานเท่านั้นนะคะขณะที่พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นเป็นพยานโจทย์ในช่วงเช้ามั่นใจว่าอัยการจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถเอาผิดนายเปรมชัยและพวกได้วันนี้มาให้การต่อศาลในฐานะพยานโจทย์ซึ่งศาลได้กำชับให้คุมพยานในส่วนของตำรวจมาศาลให้ครบถ้วนค่ะส่วนบรรยากาศของการสืบพยานในวันนี้อัยการขอเบิกความพยานปากสำคัญ2ปากก็คือพลตำรวจเอกศิวราเข้าเบิกความเป็นปากแรกและนายวิเชียรเข้าเบิกความเป็นปากที่2ช่วงบ่ายมีการสืบพยานปากนายวิเชียรต่อจากช่วงเช้าไปจนถึง 16:30 น.ยังไม่จบคำซักถามของอัยการโจททางอัยการโจทแถลงเลื่อนไปสืบพยานปากนายวิเชียรต่อในวันพรุ่งนี้นะคะโดยในวันนี้มีฝ่ายจำเลยและทนายความมาร่วมฟังยกเว้นนายเปรมชัยเพียงคนเดียวที่กลับไปหลังจากที่เสร็จสิ้นในช่วงเช้าเนื่องจากนายเปรมชัยจำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีลับซึ่งศาลก็อนุญาตค่ะทนายความของนายเปรมชัยเปิดเผยว่าวันนี้มาเพียงฟังพยานฝ่ายโจทก์เท่านั้นมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลูกความค่ะก็ไม่มีอะไรเนื่องจากท่านติดภารกิจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของบริษัทอิตาเลียนไทยเนื่องจากท่านเป็นประธานบริหารแล้วก็ประกอบกับท่านมีโรคประจำตัวหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาช่วงนี้เกี่ยวกับการบริหารกิจการเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารชี้แจงว่าการสอบพยานในส่วนนายวิเชียรจะมีขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่9:00 น.ไปจนถึง16:30 น.ค่ะ